ชีวิตทางด้านจิตใจการติดการอยู่การไปมาหาสู่ความโยกอายุสบายอายุสบายทุกข์ก็เข้าอันนี้นะครับที่ว่าข้าพเจ้าขอที่โอกาสอันนี้เราเตือนแนะนำเตือนเกี่ยวกับความหมายสำคัญของการสำรวจพลเมืองแต่จะมีความเห็นเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์พัฒนาบ้านเมืองของพวกเรา เรื่องการสำรวจพลเมืองนี่มันมีเอกสารโดยเฉพาะในคณะรับผิดชอบในการกักเกณฑ์และการเดินสำรวจกิจกรรมพลเมืองและที่อยู่อาศัยของพลเมืองอันจะได้ค้นคว้าอันเรียนละเอียดครบถ้วนแล้วนะมันจะมีประวัติความเป็นมา ความสำคัญของการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยระยะที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ระบอบไม้พวกเขามานี้เนี่ยพวกเขาเดินสำรวจพลเมืองมาที่เทียร์และเทียร์มีเศรษฐกิจดีอะไรหกล้านห้าแสนห้าล้านหกแสนมาดูว่าหกล้านห้าแสนเอากำตัวเล็กกันเลยจากลงจากมือในการนี้นะมาเรื่องนี้ 10 ปีมานี้คนละเมืองกว่าเขามันจะเพิ่มขึ้นเท่าใดจะพูดว่าคนลาวแท้ๆขยายออกขึ้นหลายน้อยเท่าไรยังเรียกงานทั้งยังวิชาชีพยังความรู้ความสามารถระดับการศึกษาในอื่นรับทางปัญหาสุขภาพของคนในประชาชนของเรา หลังจากยื่นข้อมูลละเอียดแล้วพวกเราจึงวางแผนเพื่อพัฒนาประเทศชาติวางแผนพัฒนาประเทศชาติกันนั้นวางแผนเพื่อพัฒนาคนแหละที่อยู่อาศัยปัญหาที่อยู่อาศัยนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับบ้านด้านในของพวกเราเนี่ยก็คือที่บุญนี้ปัญหาหลายปัญหาเป็นบ้านเดิม จะเป็นเรื่องมีเป็นบ้านที่มีเนื้อที่กว้างขวางหาเสียงอยู่แคมป์ทางใหญ่อันนั้นคนกับที่บอกยกง่ายหลายคนเลยแต่ว่าประชาชนคนละเมืองที่เขตภูดอยที่เขตทางไกลสอบลีกุ่น